ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาก็จะยังคงบรรยายเรื่องสิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักต่อไปตามเดิมโดยเชื่อว่าท่านยังไม่รู้จักสิ่งที่ยังไม่รู้จักจะมาพูดกันให้หมดทุกเรื่องเท่าที่จะนึกได้สำหรับวันนี้ก็จะพูดโดยหัวข้อว่าพระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จักเมื่อดูโดยกว้างๆท่านก็รู้จักกันอยู่แต่เพียงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่เคยจะรู้ว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ว่ารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามองค์ แล้วก็ยังมีเรื่องที่ไม่รู้จักอยู่อีกมากเหมือนกันเพราะว่าถ้ารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆมันมีคุณธรรมอะไรมากมายคล้ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะพูดว่าแม้แต่พระพุทธองค์เดียวก็ยังมีที่ท่านไม่รู้จักพระพุทธองค์เดียวนี่จะแจกออกเป็นสามองค์สามองค์เพื่อให้รู้จักยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนสำเร็จประโยชน์สมกับที่เป็นพุทธบริษัทเรื่องนี้มันเนื่องมาจากการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นเราแม้แต่จับจีวรของเราไหว้ก็ไม่ชื่อว่าเห็นเรานี่โดยใจความสำคัญก็คือว่าองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นคนที่เดินไปเดินมาได้นั่นยังไม่ใช่พระองค์จริงพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าต่อเมื่อเห็นธรรมจึงจะเห็นเราเพียงแต่จะจับจีวรของเราถือไว้ก็ไม่ชื่อว่าเห็นเรา นี่จึงเกิดมีพระพุทธเจ้าหลายชั้นหลายชนิดหรือหลายชั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลที่เราเรียนเรื่องพุทธประวัติแล้วก็รู้จากพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลชื่อสิทธัตถะเป็นโอรสพระเจ้าสุทโธทนะพระนางมายาเกิดที่อินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีมาโน่นนิพพานแล้วเผาแล้วมันเหลือแต่พระอัฐิแล้วหนึ่งอย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนพระองค์บุคคลพระองค์ที่เป็นบุคคลพระเจ้าทรงปฏิเสธว่าเห็นธรรมะนู่นจึงจะเห็นเราจึงจะเห็นบุคคลบุคคลนี้ยังไม่ชื่อว่าเห็นเราจึงจะเห็นธรรมะเห็นธรรมะนั่นคือเห็นอะไรก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคืออะไรปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่ความทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมา
กิดขึ้นมาเป็นความทุกข์แล้วก็อาศัยการดับแห่งเหตุปัจจัยดับแห่งเหตุปัจจัยดับแห่งเหตุปัจจัยดับลงไปเป็นความดับทุกข์พูดสั้นที่สุดก็ว่าเห็นว่าความทุกข์ เกิดขึ้นมาอย่างไรและความทุกข์ดับลงไปอย่างไร เห็นทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระองค์คือเห็นเราพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแต่เป็นองค์พระธรรมองค์พระธรรมไม่ต้องเกิดจากบิดามารดาไม่ต้องตรัสรู้ไม่ต้องนิพพานไม่ต้องตายนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมไม่ต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องตายไปหรือไม่ต้องตรัสรู้ไม่ต้องนิพพานแล้วก็อยู่นอกประวัติศาสตร์นอกประวัติศาสตร์ของสากลโลกแล้วก็เป็นนิรันดรนิรันดรคืออยู่ตลอดกาลตลอดกาลเป็นนิรันดรต่างจากพระพุทธเจ้าพระองค์คนอยู่80ปีแล้วก็ดับขันแล้วก็ถวายพระเพลิงแล้วเหลือแต่พระธาตุนั่นพระพุทธเจ้าองค์คนองค์บุคคลนี้มันอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในประวัติศาสตร์โลกเขียนไว้ได้เป็นประวัติศาสตร์บุคคลคนหนึ่งในโลกก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์คนอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นนิรันดรใช่เป็นนิรันดรตลอดกาลเวลาก็ต้องเป็นพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมที่พระองค์คนตรัสรู้นั่นแหละพระองค์คนเนี่ยตรัสรู้พระองค์ธรรมแล้วนำมาสอนรู้จักแยกออกเป็นสององค์อย่างนี้ทีก่อน องค์แรกพระองค์ธรรมอยู่ตลอดกาลไม่มีเกิดดับที่องค์ที่สองพระองค์คนคือเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีเกิดมีดับมีตรัสรู้มีนิพพานมีอันนี้พระองค์คนที่พระองค์คนดับไปแล้วเผาแล้วเหลือพระองค์ที่สามคือพระองค์แทนพระองค์แทนแทนพระองค์ธรรมแทนพระองค์คนนี่ก็คือพระสารีริกธาตุพระธาตุพระธาตุนั้นเหลืออยู่ก็เรียกว่าพระองค์แทนแทนพระองค์ธรรมแทนพระองค์คนเหลืออยู่เป็นพระสารีริกธาตุที่เราเรียกกันว่าพระธาตุพระธาตุนี่เป็นพระองค์แทนทีนี้พระองค์แทนต่อมาพระองค์แทนต่อมาเมื่อพระธาตุไม่พอแจกกันก็มีพระองค์แทนอีกชนิดหนึ่งคือพระพุทธรูปพระพุทธรูปเรียกพระองค์ทำเทียมพระองค์ทำเปรียบเทียบเทียมขึ้นมาเทียมพระองค์แทนก็อยู่ในพวกพระองค์แทนพระพุทธเจ้าพระองค์เทียบคือพระพุทธรูปเพิ่งมีมาเมื่อพ.ศ. 5-600พระเจ้าล่วงลับไปแล้ว5-600ยังมีคนทำรู้จักทำพระองค์เทียบมาพระองค์เทียมพระองค์เทียบขึ้นมาคือพระพุทธรูปทั้งหลายก็ทำเรื่อยมาเรื่อยมาจนบัดนี้เต็มมากมายพระเป็นพระองค์แทนในลักษณะพระองค์ที่ทำเทียมขึ้นมาพระองค์แทนที่แท้จริงโดยตรงคือพระธาตุพระสารีริกธาตุกระดูกของพระพุทธเจ้าที่เผาแล้ว เอาแต่เราจะเรียกเป็นสามพระองค์พระองค์ธรรมพระองค์ธรรมธรรมชาติพระองค์ธรรมไม่มีเกิดดับเป็นกฎของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติตั้งอยู่ตลอดกาลนิรันดรเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่นี้ก็มีพระองค์คนพระองค์คนได้ตรัสรู้พระองค์ธรรมรู้พระรู้จักพระองค์ธรรมแล้วนำมาสอนนำมาสอนพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไปดูตามบาลีแท้ๆแล้วตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคืนนั้นพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งคืน
รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นำมาสอนสอนเรื่องพระองค์ธรรมสอนโดยย่อก็เรียกว่าอริยสัจ4มีอยู่4สอนโดยพิสดารก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมี12อาการท่องปฏิจจสมุปบาทดูแล้วนับรวมจะได้12อาการอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติและความทุกข์ทั้งปวงถ้าสอนพิสดารก็แจกเป็น12อาการถ้าสอนสั้นๆก็เพียง4อาการว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธว่ามรรคนี่พระองค์ธรรมที่พระองค์คนได้ตรัสรู้ต้องให้ดียายหลงพระองค์คนตรัสรู้พระองค์ธรรมแล้วก็นำมาสอนสอนอย่างสั้นๆเรียกว่าอริยสัจ4สอนอย่างละเอียดพิสดารเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีอาการ12เอาทีนี้ก็ดูถ้าไม่มีพระองค์คนไม่มีพระองค์คนไม่มีพระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์คนก็มีใครจะรู้และนำมาสอนเงียบหายไปมีพระพุทธเจ้าพระองค์คนขึ้นมาได้จัดสรู้แล้วก็นำมาสอน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 จนเป็นที่รู้กันทั่วพอใจแล้วก็นิพพานไปนิพพานไปมีพระองค์คนก็นิพพานไปเงียบไปอย่างนี้ส่วนพระองค์ธรรมนั้นลึกซึ้งจนไม่มีใครเห็นนะคิดว่าไม่มีแต่ว่ามีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาตลอดกาลนิรันดรพระองค์คนซะอีกมีชั่วคราวเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็80 ปีมันเป็นพระพุทธเจ้าอยู่จริงๆก็สัก45 ปีก่อนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้ามีพระองค์คนแท้ๆตรัสรู้แล้ว45 ปีสอนอยู่ให้คนรู้จักพระองค์ธรรมองค์นี้เรียกว่าพระองค์คนเป็นองค์ที่2ทีนี้ก็ทบทวนทีว่าพอท่านนิพพานแล้วก็อะไรจะอยู่แทนมันก็ไม่หมดไปทีเดียวมีพระธาตุมีพระสารีริกธาตุที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์คนอยู่แทนนี่เรียกว่าพระองค์แทนองค์ที่1พระองค์ธรรมจะจำง่ายๆองค์ที่2พระองค์คนอยู่เป็นบุคคลองค์ที่3พระองค์แทนที่เรื่องพระองค์แทนเนี่ยมันไม่สิ้นสุดเพิ่งจะเกิดเมื่อพ.ศ.5600ก็จริงแต่ก็ว่าได้ทำขึ้นมามากมายเป็นพระองค์แทนชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งพระองค์เปรียบพระองค์เปรียบเทียบพระองค์แทนรวมเรียกว่าพระองค์แทนไปแล้วกันท่านจำไว้ว่ามีทางที่แยกให้เห็นต่างๆกันถึง3ชนิดพระองค์ธรรมนิรันดรพระองค์คนชั่ว80 ปีนี่พระองค์แทนนี่แล้วจะอยู่เท่าไหร่แล้วจะอยู่เท่าไหร่พระสารีริกธาตุจะอยู่นานเท่าไหร่พระพุทธรูปจะอยู่นานเท่าไรก็แล้วแต่วัตถุนั้นนี่ขอให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ลึกอยู่เป็น3ชั้น พระองค์แทนอย่างพระพุทธรูปนั้นไปซื้อมาเมื่อไรก็ได้เอามาเมื่อไรก็ได้แล้วพระองค์แทนที่เป็นพระธาตุหายากหน่อยแล้วมันมีน้อยไม่พอปันกันนี่พระองค์คนก็ได้นิพพานแล้วนี่พระองค์ธรรมอยู่อย่างที่เรามองไม่เห็นไม่มีปัญญาจริงๆมองไม่เห็นแต่นั่นกลับมีอยู่ตลอดกาลนิรันดรตลอดกาลนิรันดรขอให้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เถิดท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงและมีอยู่ตลอดกาลนิรันดรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมทีนี้ก็มาพูดเรื่องเห็นปฏิจจสมุปบาทกันสิเห็นที่ไหนเคยฟังเทศมาก็ดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเคยฟังเทศเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาแล้วแต่ไม่รู้เรื่องยิ่งไม่เคยจะสนใจอยู่ด้วยยิ่งไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะสนใจมันก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะมันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องเข้าใจยากพระองค์ธรรมนี่อยู่ลึกเห็นยากพระพุทธเจ้าพระองค์คนก็ตรัสว่าพระองค์ธรรมนี่อยู่ลึกและเห็นยากคือท่านตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกและเห็นยากเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าเรื่องใดๆแล้วเราจะทำยังไงเราจะพยายามให้เห็นกันหรือไม่ก็ลองนั่นคิดดู อาการที่เกิดขึ้นและอาการที่ดับลงของสิ่งที่มีการเกิดขึ้นและดับลง สิ่งใดมีการเกิดขึ้นและดับลงสิ่งนั้นมีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทอะไรบ้างที่ไม่มีการเกิดขึ้นระดับลงมันมีอยู่พวกหนึ่งพวกที่เป็นอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันมีได้ตามลำพังไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งก็คือพระองค์ธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีการเกิดไม่มีการดับนอกนั้นก็มีการเกิดขึ้นระดับลงแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าพระองค์คนก็เกิดดับทุกอย่างที่เรารู้จักกันดีเกิดดับทั้งนั้นที่เป็นวัตถุธาตุดินน้ำลมไฟก็เกิดดับที่เป็นจิตใจความรู้สึกคิดนึกคือตัวจิตเองมันก็เกิดดับที่เป็นภายในในตัวร่างกายเราก็เกิดดับที่เป็นภายนอกอยู่นอกร่างกายเราก็เกิดดับสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ยกเว้นสิ่งใดมีการเกิดดับคำว่าสังขารในที่นี้แปลว่าสิ่งที่มีการปรุงแต่งไม่ใช่หมายแต่เพียงร่างกายคนไม่ใช่ร่างกายคนก็เป็นสังขารเหมือนกันแหละแต่ว่าทุกอย่างนอกจากนั้นมันก็เป็นสังขารถ้ามันมีการเกิดดับเราก็มองเห็นการเกิดดับได้ในที่ทุกหนทุกแห่งเราจะมองเห็นการเกิดดับได้แต่เมื่อเรามองไม่เห็นเราจะโทษใครมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ถ้าเรารู้จักมองแต่เราไม่รู้จักมองเรามองไม่เห็นก็ไม่ต้องโทษใครมันก็ไม่เห็นการเกิดและการดับที่เป็นภายในสำคัญที่สุดที่เป็นส่วนร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมนี่เกิดดับผมขนเล็บฟันหนังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดทั้ง32อาการธาตุน้ำก็มีการเกิดดับธาตุไฟก็มีอาการเกิดดับธาตุลมก็มีอาการเกิดดับธาตุดินก็มีอาการเกิดดับถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วก็จะคิดว่าเห็นการเกิดดับเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและทั้งฝ่ายดับที่เกิดดับอยู่อย่างน่ากลัวรุนแรงรวดเร็วก็คือความคิดเกิดตลอดเวลาเปลี่ยนจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องนู้นเปลี่ยนจากเรื่องนู้นไปสู่เรื่องนู้นความคิดนี่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ควรจะเห็นในฐานะที่เป็นสิ่งเกิดดับที่เห็นเป็นภายในก็ยิ่งดีรูปเกิดดับเวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับวิญญาณเกิดดับเห็นข้อนี้แล้วจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นของตนจะไม่ยึดรูปขันธ์ว่าเป็นของตนไม่ยึดเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ว่าเป็นของตน
เมื่อไม่ยึดมั่นว่าเป็นของตนมันก็ไม่เกิดกิเลสใดๆไม่เกิดกิเลสใดๆแต่ถ้าไปยึดมั่นข้าว่าเป็นของตนมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาทันทีนั่นการเห็นปฏิจจสมุปบาทได้เห็นว่ามันเกิดดับตามธรรมชาติอย่าไปเอามาเป็นของตนอย่าเอามาเป็นของกู้อย่าเอามาเป็นตัวกู้นี่เรียกว่าเห็นอย่างที่ถูกต้องแท้จริงแล้วก็มีประโยชน์เดี๋ยวนี้มันเห็นเป็นตัวกูไปทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็เป็นตัวกูหรืออย่างนั้นก็เป็นของกูมีดบาดนิ้วมันก็ว่ามีดบาดกูความคิดมันโง่โง่โง่มีดบาดนิ้วแต่มันก็โง่โง่ว่ามีดบาดกูลิ้นมันอร่อยมันก็ว่ากูอร่อยก็กินอะไรอร่อยระบบลิ้นระบบประสาทที่ลิ้นนะมันรู้สึกอย่างนั้นแต่ความโง่มันก็รับเอาว่ากูอร่อยพอไม่อร่อยก็กูไม่อร่อยนี่ที่เป็นอยู่ภายในแท้ๆมันมีเป็นความคิดเกิดอยู่ตลอดเวลาอาศัยเหตุปัจจัยทางตาเห็นรูปสวยก็ว่ากูเห็นของสวยเห็นไม่สวยก็กูเห็นของไม่สวยระบบหูประสาทหูฟังเสียงอย่างนั้นอย่างนั้นมันถูกกับระบบประสาทนั้นมันก็โง่ว่ากูกูกูได้ฟังเสียงเสียงมันไพเราะไพเราะตามความโง่ที่กูคิดว่ามันไพเราะที่จริงมันไม่ได้ไพเราะหรือไม่ไพเราะมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองที่คนว่าไพเราะที่คนว่าไพเราะเพราะเขาพริ้งนักหนาไปถามหมาดูสันหัวดนตรีที่ไพเราะแพงมากอะไรมากเลยไปถามหมาเลยว่าไพเราะไหมว่าสันหัวมันไพเราะเพราะเราต้องโง่ต้องโง่ให้มากให้มากยิ่งไพเราะมากยิ่งต้องโง่มากอย่างนี้ใครจะด่าก็ด่าอาตมายืนยันอย่างนี้ถ้าจะให้มันไพเราะนะถ้าจะให้มันสวยนะเราต้องยอมโง่ให้มากที่สุดโง่เห็นว่ามันสวยเนี่ยที่แต่งสวยเป็นนางฟ้านางพระยาทำหมาดูดิไม่มีความหมายอะไรที่ไพเราะเป็นดนตรีทิพย์เป็นดนตรีทิพย์อย่าเอาดนตรีมนุษย์ทำหมาหรือหมาสั่นหัวต้องยอมโง่ยอมโง่ที่เขาบัญญัติว่าอย่างนี้มันสวยอย่างนี้มันสวยอย่างนี้เป็นแฟชั่นที่สวยมาจากเมืองนอกเขาว่าสวยเราต้องยอมโง่กับเขาก่อนแล้วก็ค่อยๆตามไปว่ามันสวยมันสวยมันสวยในพวกคนด้วยกันที่คนธรรมดาอย่างเราสวยที่ฝรั่งไม่สวยที่ฝรั่งว่าสวยเราคนไทยว่าไม่สวยไอ้ที่เราคนไทยว่าสวยแขกดำในแอฟริกาไม่สวยไม่สวยแขกดำในแอฟริกาเจ้าสาวโกนหัวตัวดำนั่นก็แขวนอะไรก็ไม่รู้นั่นก็สวยสวยไม่ต้องนุ่งอาจจะไม่ต้องสวมเสื้อก็สวยสวยนั่นสวยของพวกแขกดำในแอฟริกาครับสวยแถบคนไทยธรรมดาสวยตามแบบฝรั่งสวยตามแบบเมืองสวรรค์อะไรครับมันไม่ใช่จริงแต่ตามนั่นมันแล้วแต่จะโง่ยอมโง่เท่าไรถ้าเราจะสวยอย่างฝรั่งเราต้องยอมโง่โง่โง่เหมือนพวกฝรั่งไม่จริงจะว่าอันนั้นมันสวยถ้าเราจะไพเราะไพเราะเราก็ต้องยอมโง่ว่าไพเราะไพเราะดนตรีที่ไพเราะที่ดีที่สุดต้องยอมโง่ให้มากกับที่ว่านิยมกันว่าไพเราะมันจริงจะไพเราะนี่ต้องยอมโง่มันจริงจะเห็นว่าสวยเห็นว่าไพเราะเห็นว่าอร่อยอร่อยของอาหารที่อร่อยมื้อละพันบาทหมื่นบาทต้องโง่ให้มากถึงเท่านั้นมันจึงจะอร่อย ผิวสัมผัสทางผิวหนังก็เหมือนกันนะต้องยอมโง่มากที่สุดมันจึงจะว่าอร่อยที่สุดความคิดก็เหมือนกัน
ไอ้เรื่องวิจิตศิลป์ประณีตศิลป์วิจิตศิลป์ทางรูปทางเสียงทางแกะสลักทางวิจิตศิลป์เราต้องยอมโง่ไปตามนั้นให้มากมันจึงจะยอมจะมันจึงจะรู้สึกว่าสวยถ้าไม่ยอมโง่มากมันไม่สวยไปถามตุ๊กแกด้วยหน้าตัวโบสถ์สวยแต่คนว่าสวยเหลือประมาณจ้างกันเป็นหมื่นเป็นแสนทำหน้าตัวโบสถ์ทำทุกข์แก่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าสวยอยู่ที่ไหนต้องยอมโง่ยอมโง่ตามที่เขาว่าสวยตามที่เขาว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้สวยสีอย่างนั้นสวยลวดลายอย่างนี้สวยต้องโง่ให้มากที่สุดมันจึงจะได้ความสวยเหมือนที่เขานิยมสมมติกันว่าสวยนี่เรื่องศิลปะเรื่องวิจิตรศิลป์เรื่องประณีตศิลป์มันเป็นอย่างนี้บางทีเราก็เห็นแฟชั่นเสื้อผ้าที่มาจากเมืองฝรั่งแต่งก็แล้วเหมือนกับคนบ้าเราก็ว่าสวยเพราะเขาว่าสวยกันทั้งโลกนี่เขาว่าสวยกันทั้งโลกนี่เอามาเป็นตัวอย่างไปแย่งกันซื้อแย่งกันตัดแย่งกันเอาอย่างให้มันดูคล้ายคนบ้าแล้วก็ว่าสวยสวยมีความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งมันโง่ไปมันโง่ไปตามสิ่งที่ทำให้โง่หรือหลอกกันให้โง่เราจึงมีความคิดชนิดที่ไม่หยุดไม่ยอมต่างๆนานาสารพัดทั้งที่ว่ามันไม่ได้มีความจริงอะไรถ้าหลงว่าสวยมันก็สวยถ้าหลงว่าไพเราะมันก็ไพเราะหลงว่าหอมมันก็หอมหลงว่าอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าความคิดมันเกิดดับยิ่งกว่าอะไรในจิตใจของคนเราความปรุงแต่งการปรุงแต่งเข้ามาทางตาปรุงแต่งให้คิดได้มากมายสารพัดอย่างการปรุงแต่งเข้ามาทางหูก็ทำคิดนึกได้มืดไม่รู้กี่อย่างหลายนับไม่ไหวเลยสิ่งปรุงแต่งเข้ามาทางจมูกก็ปรุงแต่งให้รู้กลิ่นด้วยสารพัดอย่างไม่รู้คำนวณไม่ไหวเข้ามาทางลิ้นก็หลายรอบหลายเรื่องหลายชนิดเข้ามาทางผิวหนังนี่ยิ่งมากมายใหญ่เลยถ้ายิ่งเป็นเรื่องทางเพศตรงกันข้ามก็โดยก็ยิ่งมากมายใหญ่ทางใจล้วนๆก็เหมือนกันถูกใจหรือไม่ถูกใจถูกใจมากถูกใจน้อยอะไรก็หลายหลายแต่หลายอย่างรวมกันทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยนับไม่ไหวความคิดที่มันเกิดขึ้นมามันนับไม่ไหวแล้วเราก็ไม่รู้สมัครโง่ทันทีเลยยอมรับโดยความสมัครโง่สวยก็สวยหอมก็หอมเพราะก็เพราะนี่สมัครโง่โดยไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องสนใจว่ามันเช่นนั่นเองแล้วไม่เคยทำหมามีทั่วไปทำมันไม่ทำหมาดูว่าอันนี้สวยไหมหอมไหมอร่อยไหมอะไรนี่เรียกว่ามันไม่สนใจที่จะรู้นี่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรสนใจไม่สนใจเอาเสียเลยมันก็เลยไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เห็นธรรมก็คือไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้า ถ้าเห็นในความเกิดขึ้นปรุงแต่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยให้รู้สึกคิดนึกเช่นนั้นเช่นนี้มันก็จะค่อยๆเห็นความปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งให้ดับลงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมคือเห็นพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมทีนี้มาดูข้างนอกกันบ้างข้างนอกในตัวเราเป็นอย่างไร
ในตัวเพื่อนของเราไปก็เป็นอย่างนั้นในตัวเราเป็นอย่างไรในตัวคนอื่นที่เรารักเราใคร่เราหวงแหนก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละที่ว่าในสัตว์เป็นอย่างไรในคนเป็นอย่างไรในสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นในต้นไม้ต้นไม้เกิดดับเกิดดับอย่างนั้นในสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เกิดดับเกิดดับอย่างนั้นแต่มันช้าหรือมันหยาบหรือมันง่ายแต่มันก็มีการเกิดดับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะคงที่อยู่ได้ภูเขามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามแบบของภูเขาแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับแต่มันกินเวลานานเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เคยคำนวณแต่ถ้ารู้จักคำนวณรู้จักใช้สติปัญญาแล้วก็ว่าโลกนี้มันก็เกิดดับโลกนี้มันก็เกิดดับดวงอาทิตย์ที่ว่าเป็นแม่ของทุกสิ่งก็เกิดดับเกิดดับแต่มันนานเกินไปจนไม่รู้แต่ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยแท้จริงจะรู้จะรู้จะเข้าใจจะเห็นได้ดวงอาทิตย์อันสันจะมีอายุยืนยาวก็เกิดดับเกิดดับแล้วมันเห็นไม่ใช่มีดวงเดียวมันมีไม่รู้กี่ดวงกี่ดวงมันแข่งกันเกิดมันแข่งกันดับพอเข้าใจอย่างนี้นี่คือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นแล้วจะไม่โง่ไม่โง่ก็คือไม่หลงรักว่าสวยหรือไม่สวยไม่หลงว่าไพเราะหรือไม่ไพเราะไม่หลงว่าหอมหรือเหม็นไม่หลงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่หลงว่านิ่มนวลหรือแข็งกระด้างไม่หลงว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่เห็นโอ้มันก็เป็นเช่นนั่นเองมันก็เป็นเช่นนั่นเองสวยหรือไม่สวยมันก็เช่นนั่นเองของมัน ถ้าสวยก็หลอกคนโง่หลงไหลได้ถ้าไม่สวยก็หลอกคนโง่ให้โกรธได้ถ้าไพเราะมันก็หลอกคนโง่ให้หลงไหลได้หลอกไม่ไพเราะก็หลอกคนโง่โกรธและขัดใจได้มันจึงมีเรื่องขัดใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาใครจะเห็นว่าเสียหายใครจะเห็นว่าไม่เสียหายใครจะเห็นว่าดีแล้วเชิญตามต้องการจะยินดียินร้ายยินดียินร้ายจะเป็นบวกเป็นลบกันสักเท่าไรก็ตามใจมันก็เชิญได้ตามที่ต้องการเนี่ยขอให้สนใจดูให้ดีว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นคืออะไรถ้าเราจะเอาสิ่งที่ละเอียดละเอียดมันเป็นหลักแล้วมันเกิดดับอย่างน่ากลัวทางคิดนึกของจิตนี่เกิดดับเกิดดับอย่างน่ากลัวความเปลี่ยนแปลงของร่างกายบางส่วนบางอย่างก็เกิดดับอย่างน่ากลัวจะไปเรียนรู้เรื่องเซลล์เรื่องชีวิตตัวเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตตัวใหญ่ก็เกิดดับอยู่อย่างน่ากลัวหาความเพียงแค่ไม่ได้มีแต่ความเกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นมันเป็นเพียงการเกิดดับอย่างนี้ก็ไม่หลงรักหรือไม่หลงเกลียดไม่รักไม่เกลียดไม่ยินดีด้วยหรือไม่ขัดใจด้วยปล่อยมันตามเรื่องมันเช่นนั่นเองถ้าเห็นเช่นนี้เองเช่นนั่นเองอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรอ่ะคือไม่ทำให้ไม่หลงรักและหลงโกรธหลงเกลียดไม่ต้องรักไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นหวั่นไหวไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องอะไรหมดมันสบายดีแต่ยังต้องโง่ต้องโง่ไปตามนั่นเพื่อให้มันอร่อยหรือไม่อร่อยไพเราะหรือไม่ไพเราะไปตามนั้นมันก็ต้องมีเรื่องมากและมีเรื่องมากแล้วก็ลงทุนกันมากมายโง่มากก็ต้องลงทุนมากไปซื้อหามาสนองความโง่นี่คือสนองกิเลสนั่นเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาท มันขอให้ทุกคนพยายามสุดความสามารถของตนให้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้
พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่มีความสำคัญที่สุดพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมธรรมชาติธรรมชาติของธรรมชาติของความจริงของธรรมชาติมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงขอเห็นองค์นี้แล้วก็เห็นในที่ทุกแห่งที่ไหนมีเกิดดับก็เห็นมันเสียแต่ถ้ามองไม่เป็นก็ไม่เห็นมันต้องรู้จักมองต้องศึกษาเข้าใจต้องรู้จักมองเช่นว่าจะบอกว่าก้อนหินก้อนนี้เรียนอยู่ตลอดเวลานี่คนโง่มองไม่เห็นแต่ว่าที่มันฉลาดอย่างนักวิทยาศาสตร์มันก็จะมองเห็นมันก็จะมองเห็นแต่มันละเอียดมันละเอียดมันลึกซึ้งมันไม่มีอะไรที่คงที่อยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะแต่อาการที่แสดงมันมองเห็นยากเมื่อเรามองเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ไปหลงรักอะไรหลงโกรธอะไรหลงเกลียดอะไรหลงกลัวอะไรไม่นั่นแหละนี่คือความสงบความไม่เกิดทุกข์การเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์ธรรมพระองค์นี้ประเสริฐวิเศษเหลือที่จะกล่าวพระพุทธเจ้าพระองค์คนพระองค์ที่เป็นบุคคลท่านเห็นก่อนแล้วท่านนำมาสอนแต่ที่นี่ก็เรียกแต่ว่าพวกเต่าพวกแรกทั้งหลายมันจะเห็นหรือไม่เห็นเราจะต้องคิดดูดีๆว่าพระพุทธเจ้าพระองค์คนก็เอามาสอนเหลือประมาณแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายมันเป็นแรกเป็นเต่าไปเสียหมดมันฟังไม่รู้เรื่องมันไม่เห็นมันจึงมาพูดวันนี้ว่าเราจะต้องรู้จักจะต้องเห็นพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์องค์แรกคือพระองค์ธรรมคือปฏิจจสมุปบาทที่แสดงอาการอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดดับสิ่งใดสอนให้เราเห็นการเกิดดับสิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์คนท่านสอนที่สุดแต่เราก็ไม่เห็นเองและสิ่งต่างๆมันก็สอนเพราะมันมีการเกิดดับอยู่ให้เห็นแต่เราก็ไม่เห็นมันสอนแต่เราก็ไม่ได้ยินมันบอกเราก็ไม่ฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไหนๆก็ได้ศึกษามามากแล้วฟังเทศมามากแล้วอ่านก็มามากแล้วก็รู้จักเรื่องนี้กันเสียทีทุกๆประมาณูในร่างกายนี้มันเกิดดับประชุมกันข้าวเป็นเซลล์หนึ่งก็เกิดดับหลายๆเซลล์เป็นกลุ่มเซลล์ก็เกิดดับหลายๆกลุ่มเซลล์เป็นอวัยวะเป็นส่วนประกอบของร่างกายก็เกิดดับที่เป็นวัตถุก็เกิดดับที่เป็นจิตใจก็เกิดดับหลับตายิ่งเห็นยิ่งหลับตายิ่งเห็นฟังดูดีๆถ้ายิ่งหลับตาแล้วยิ่งเห็นความจริงนี่ถ้าลืมตาอยู่ไม่ค่อยจะเห็นลืมตาไปเห็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่เห็นความจริงตอนนี้นั่งสมาธิทำจิตให้รวมจุดเป็นกำลังแรงแข็งกล้าแล้วก็จะเห็นยิ่งหลับตายิ่งเห็นยิ่งอยู่ในที่มืดยิ่งเห็นความจริงตอนนี้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ต้องหลับตาหรือเปล่ามืดสมาธิแก่กล้าแล้วก็จะยิ่งเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คือพระองค์ธรรมที่มีอยู่ตลอดเวลาพระองค์คนมีชั่วขณะได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วมาเล่าให้เราเรื่องให้เรารู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่เราก็เป็นเต่าเป็นแรกกันทั้งหมดนี่จะโทษใครไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องเตรียมตัวเป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้ากันบ้างรู้ตามพระพุทธเจ้าพระองค์คนพระพุทธเจ้าพระองค์คนท่านสอนอย่างไรสาวพยายามให้รู้ตามมากขึ้นจนว่าไม่ยึดถืออะไรเฉยได้ในสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะไม่มีปัญหาและจะไม่มีความทุกข์จะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้จะเป็นบรรพชิตก็ได้
รู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงคือรู้ปฏิจจสมุปบาทในทุกสิ่งแล้วมันก็จะคงที่ไม่บวกไม่ลบไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หลงรักอะไรแล้วก็ไม่หลงเกลียดอะไรมองเห็นว่าเวทนาทั้งหลายแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเวทนาที่เป็นสุขก็เกิดดับเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดดับเวทนาที่เป็นสุขมันก็หลอกที่สุดถ้าเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็หลอกเหมือนกันฉันจะไม่หลงไหลกับเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่หลงไหลในสิ่งใดก็เห็นปฏิจจสมุปบาทของสิ่งนั้นของสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ว่าสิ่งใดในโลกนี้ล้วนแต่มีปฏิจจสมุปบาทมีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทในคนก็มีในสัตว์เดรัจฉานก็มีในต้นไม้ต้นไม้ก็มีในกรวดหินดินทรายก็มีมีลักษณะแห่งปฏิจจสมุปบาทในตัวเราก็มีในผู้อื่นก็มียิ่งในสิ่งที่เรารักมากในคนที่เรารักมากนี่ยิ่งมีแต่เรายิ่งไม่เห็นยิ่งรักยิ่งหลงยิ่งหลงก็ยิ่งไม่เห็นจะไปหลงในสิ่งใดก็ไปหลงในส่วนนี้คือส่วนที่ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้หลงที่สุดเราก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมขอย้ำอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคอยเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นความเกิดดับของทุกสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนนอนหลับก็ยังฝันไปด้วยจิตใจนี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่าได้เกิดความรู้สึกโง่เป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาคือน่ารักหรือน่าเกลียดขึ้นมาน่ารักก็ไม่รักน่าเกลียดก็ไม่เกลียดปกติคงที่เฉยอยู่มันก็ไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่าเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าเป็นเช่นนั่นเองมีการเกิดดับเช่นนี้เองอย่าไปหลงรักหรือไปหลงเกลียดสิ่งที่มันเป็นเช่นนี้เองนี่ถ้าเห็นได้เช่นนี้เห็นได้เช่นนี้มันเป็นพระอริยเจ้ามันเกินมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นแต่เมื่อเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาบ้างแล้วนั่นจึงจะเริ่มเห็นหมดเห็นถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เป็นยอดของพระอริยเจ้าการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือการทำให้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์ธรรมเพราะว่าธรรมก็คือปฏิจจสมุปบาทจึงคาดหวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะสนใจมากเป็นพิเศษกว่าก่อนยิ่งขึ้นไปในการที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาท มองดูไปที่สิ่งใดถ้าฉลาดจริงก็จะเห็นเป็นเพียงการเกิดดับทยอยกันไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยในบางชนิดบางลักษณะก็เป็นอร่อยแก่ระบบประสาทของเราบางชนิดบางอย่างก็ไม่อร่อยคือฟื้นความรู้สึกระบบประสาทของเราแต่เราก็อย่าไปโง่กับมันเลยอย่าไปหลงรักที่มันยั่วให้รักอย่าไปหลงเกลียดในที่มันยั่วให้เกลียดอย่าไปโง่หลงกลัวในเมื่อมันมีลักษณะที่เรียกกันว่าน่ากลัวน่าเกลียดน่าโกรธหรือว่าน่าตื่นเต้นไอ้ความตื่นเต้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับมนุษย์แต่ว่ามาเป็นกลับเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ค่อยรู้จัก เราชอบของแปลกถ้าไม่แปลกก็ไม่ตื่นเต้น
แล้วก็พยายามที่ให้มีของแปลกให้เห็นของแปลกให้ได้ยินได้ฟังของแปลกแล้วก็จะอุตส่าห์ไปดูของสวยงามไปดูการแข่งขันไปดูฟุตบอลไปดูกีฬาไปดูมวยนี่ก็เพื่อเกิดความตื่นเต้นแต่ว่าฟังเสียงก็เหมือนกันแหละเพื่อเกิดความตื่นเต้นเอามายุให้มันตื่นเต้นเงียบๆมันไม่ชอบกลิ่นก็เหมือนกันให้มันมีกลิ่นที่ยั่วยวนในความรู้สึกกลิ่นจืดมันไม่ชอบรสอร่อยก็เหมือนกันคือมันยั่วลิ้นมันกระทบลิ้นมากๆตื่นเต้นทางลิ้นมันก็ชอบผิวหนังก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่เราชอบความตื่นเต้นด้วยความโง่ของเรายิ่งแปลกมากก็ยิ่งตื่นเต้นมากและจึงอุตส่าห์สร้างสรรค์นั่นนี่ให้มันแปลกแปลกแปลกห้องกินห้องนอนห้องอยู่อาศัยก็ทำให้มันแปลกแปลกเอาอะไรแปลกแปลกมาใส่เข้าไว้เพื่อได้เกิดความตื่นเต้น ความตื่นเต้นเนี่ยหลอกง่ายที่สุดเพราะมันมีทั้งในแง่สวยและในแง่ไม่สวยมันให้เกิดความตื่นเต้นได้ด้วยกันทั้งนั้นมันควบคุมความตื่นเต้นอย่าให้ตื่นเต้นไปตามแล้วก็กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสเกิดไม่ได้อย่าโง่ไปตื่นเต้นเป็นน่ารักน่าเกลียดน่ายินดีน่ายินร้ายอย่าให้มันมีความตื่นเต้นจะไปซื้อหาความตื่นเต้นมาใส่บ้านใส่เรือนหรือว่าที่มันเป็นนามธรรมเขาเสียงสรรเสริญเยินยอได้กระดาษประกาศเสนียบัตรมาสักแผ่นหนึ่งคนหัวลุกมันตื่นเต้นขนาดนั้นนี่เรียกสิ่งที่เราไม่รู้จักแล้วก็ทำให้เรามันตื่นเต้นตื่นเต้นต้องเป็นธาตุของความตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปคือต้องแพงขึ้นไปถ้าเป็นเด็กๆคราวนี้พอจะตื่นเต้นแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่แล้วมันต้องแพงกว่านั้นต้องดีกว่านั้นเออมันก็ต้องเปลี่ยนให้มันแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปบ้านเรือนก็ต้องแพงขึ้นไปรถยนต์ก็ต้องแพงขึ้นไปอะไรก็ต้องให้มันแพงขึ้นไปเพื่อจะหล่อเลี้ยงความตื่นเต้นตื่นเต้นนี่เพราะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่ตื่นเต้นอะไรจะไม่ตื่นเต้นอะไรน่ารักกับเช่นนั่นเองไม่น่ารักกับเช่นนั่นเองไพเราะกับเช่นนั่นเองไม่ไพเราะกับเช่นนั่นเองหอมกับเช่นนั่นเองเหม็นกับเช่นนั่นเองมันไม่ตื่นเต้นมันไม่หวั่นไหวมันไม่หลอกให้หวั่นไหวได้มันก็ปกตินี่ก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั่นแหละคุ้มครองเอาไว้ไปฟังให้ดีๆพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนั่นแหละช่วยคุ้มครองเราไว้ไม่ให้ไปตื่นเต้นในอะไรอะไรที่เป็นคู่แปลกๆขอพระคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมที่ได้ช่วยคุ้มครองใช้คำหยาบเยอะคุ้มครองตลาหัวนะเนี่ยมันไปยืดไปตื่นเต้นหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมที่เราก็ขอบใจพระพุทธเจ้าพระองค์คนเราช่วยทำให้เรารู้จักพระองค์ธรรมแต่ที่จะน่าขอบใจน่าขอบพระคุณอย่างยิ่งก็คือพระองค์ธรรมนู่นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมที่มาคุ้มครองกะลาหัวอย่าให้ความทุกข์เบียดเบียนแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าโดยการบอกการสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์คนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์คนเราก็ไม่มีโอกาสรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมดังนั้นจึงต้องมีด้วยกันแต่แรกมีปัญหาไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมไม่รู้จักตายอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าพระองค์คนมาเป็นคราวๆมาสอนให้แล้วก็นิพพานไปแล้วมีเหลืออยู่แต่พระองค์แทนจะช่วยอะไรได้บ้างก็ฟังดูเองพระพุทธเจ้าพระองค์แทนเช่นพระสารีริกธาตุเป็นต้นพระพุทธรูปเป็นต้นจะช่วยอะไรได้บ้างก็จัดการเอาเองแต่ว่าพระองค์คนช่วยมากช่วยมากช่วยเรารู้ตามท่าน
รู้ปฏิจจสมุปบาทหรือพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมตามท่านขอให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นสามชั้นอย่างนี้ที่สูงสุดสูงสุดก็คือพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์คนจึงสัตว์ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วมันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าพระองค์คนชี้แนะให้เราดับทุกข์ได้ก็เพราะท่านชี้รู้จักพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมมาก่อนพระองค์ธรรมนั่นแหละทำให้พระองค์คนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าท่านไม่ตรัสรู้ในพระองค์ธรรมไม่เป็นพระพุทธเจ้าหรอกเป็นเจ้าชายที่ชักผ่าอยู่นั่นแหละแต่นี่มันรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมก็ช่วยทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เลยเรียกเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแรกเกิดมาก็เป็นเด็กๆ ก็เป็นไอ้คนหนุ่มเป็นนักตามเรื่องแต่พอมาพบพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมก็จะรู้พระองค์ธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองพระองค์ธรรมนั่นแหละช่วยทำให้พระองค์คนกลายเป็นพระองค์ธรรมขึ้นมาแต่ว่าองค์คนนั้นชั่วขณะชั่วขณะเพราะมันอาศัยร่างกายร่างกายที่เป็นของชั่วคราวพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีเนื้อหนังอะไร เป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกบของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยอะไรก็เป็นอยู่ได้เองตามลำพังนั่นเรียกว่าเป็นอสังขตะเป็นอสังขตะ ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนแต่ทุกเวลาไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ทั่วไปแล้วจะไปมีที่ยุโรปที่เมืองแขกเมืองจีนแล้วก็องค์เดียวกันนี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงจะในยุคนี้หรือยุคไหนกลับไหนกลับไหนกลับกันไหนมันก็องค์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงนี่พระองค์ธรรมเป็นอย่างนี้มันคงถาวรเที่ยงแท้ยิ่งกว่าสิ่งใดหมดพระพุทธเจ้าพระองค์คนกลับมีเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็ยังต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งแวดล้อมนั้นมันเพราะท่านมีร่างกายเพราะท่านมีร่างกายร่างกายของท่านต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่ร่างกายท่านจึงมีอะไรอะไรเหมือนกับเรานี่แหละท่านจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกับเรามีตาหูทำหน้าที่เหมือนกับเรา แต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนั่นไม่เลยเหมือนกับเป็นของที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงตายตัวไม่เกิดดับไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรกับอะไรอีกต่อไปเนี่ยเป็นพระองค์ธรรมขอให้ช่วยจำดีๆพระองค์ธรรมมีอยู่และพระองค์คนก็พลอยเปิดขึ้นเพราะรู้จักพระองค์ธรรมท่านพระองค์คนล่วงลับไปแล้วก็มีพระองค์แทนเราจะต้องรู้จักพระองค์แทนว่ามันแทนพระองค์คนท่านรู้จักพระองค์คนแล้วก็ต้องรู้จักพระองค์ธรรมเพราะฉะนั้นอย่ามีพระองค์แทนเสียเปล่าๆไหว้พระบรมธาตุตั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จักอะไรไม่รู้พระบรมธาตุนี่แทนอะไรแทนใครถ้ารู้ว่าพระธาตุนี่แทนพระองค์คนก็รู้พระองค์คนแทนใครแทนพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมอาศัยพระองค์คนเป็นที่ปรากฏถ้ามันไม่มีพระองค์คนที่ทำให้ปรากฏพระองค์ธรรมก็ไม่ปรากฏก็เงียบหายไปที่เขาให้รู้จักทั้งสามพระองค์โดยชัดเจนโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้แต่นี่สำหรับพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เป็นพระองค์แทนนี่เมื่อเกิดทีหลังก็ช่วยได้เหมือนกันถ้ารู้จักใช้อย่าเอามาใช้เป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นไสยศาสตร์ไปเลยให้ใช้เป็นพระองค์แทนพระองค์แทนพระองค์คนแทนพระองค์ธรรมให้เจาะทะลุเข้าไปยังพระองค์คนพระองค์ธรรม
มีพระพุทธรูปก็เจาะพระพุทธรูปลึกเข้าไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์คนเจาะพระองค์คนลึกเข้าไปหาพระองค์ธรรมจบสิ้นสุดอยู่ที่พระองค์ธรรมเพราะว่าถ้าถึงพระองค์ธรรมแล้วมันจะรู้เป็นพระอรหันต์เสียเองนี่เป็นพระอรหันต์หมดทุกข์หมดกิเลสหมดอะไรหมดปัญหาเสียเองเพราะได้เข้าถึงพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าสามพระองค์หนึ่งพระองค์ธรรมเป็นนิรันดรสองพระองค์คนก็ยังเป็นชั่วคราวจะได้อาศัยให้เรารู้จักพระองค์ธรรมและต่อมาก็พระองค์แทนยังหมดทีเดียวมันจะปิดฉากเงียบทีเดียวเหลือพระสารีริกธาตุไว้เหลือรูปปฏิมากรรมปฏิมาแทนอยู่เป็นพระพุทธรูปเป็นต้นก็ได้นี่จะอะไรก็ได้ที่มันเป็นพระองค์แทนได้แล้วก็ใช้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่จริงว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่สามพระองค์หรือว่าสามชั้นสามชั้น ชั้นลึกสุดพระองค์ธรรมชั้นออกมาเป็นพระองค์คนชั้นออกมาเป็นพระองค์แทนจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ที่พูดนี่จะคอยคิดคอยคิดว่ามันเป็นได้หรือเปล่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมแล้วก็ไม่ดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ไม่ได้อะมันต้องดับทุกข์ได้ต่อเมื่อถึงกับพระองค์ธรรมโดยความช่วยเหลือของพระองค์คนโดยพระองค์คนเมื่อพระองค์คนดับนิพพานไปแล้วก็หาพระองค์แทนมาช่วยทำหน้าที่ต่อไปขอให้รู้จักใช้นะใช้คำหยาบคายหน่อยนะใช้พระบรมธาตุใช้พระพุทธรูปใช้อะไรที่เป็นพระองค์แทนให้ดีๆให้ได้ผลว่านำไปหาพระองค์คนและนำไปหาพระองค์ธรรมให้จนได้ในที่สุดนี่เรียกพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี่เป็นเรื่องฝ่ายพวกเรานะฝ่ายเถรวาทพวกเราถ้าเป็นเรื่องฝ่ายมหายานมหายานแล้วโอ้ยสนุกสนานยิ่งกว่านี้ละเอียดละออยืดยาวมากกว่านี้มากในโบสถ์มหายานก็ทำพระพุทธเจ้าสามองค์นั่นแหละในโบสถ์ฝ่ายมหายานก็ทำพระพุทธเจ้าสามองค์นั่นแหละไม่ใช่องค์เดียวอย่างพวกเราเพราะเขาจะรับทั้งสามองค์พร้อมๆกันใครเคยเห็นพระพุทธรูปสามองค์อยู่ในที่แห่งเดียวพร้อมๆกันบ้างที่วัดพระธาตุไปดูที่อยู่กลางกลางแจ้งมันมีหลังคาพระพุทธรูปเป็นสามองค์อยู่ด้วยกันนั่นทำไมมันจึงประหลาดอย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปที่โบสถ์ไหนวัดไหนถ้าเป็นพระพุทธรูปประธานนั่นก็มีหนึ่งองค์หนึ่งองค์นั่นนั่นที่อยู่ข้างหลังในโบสถ์มีหนึ่งองค์นั่นคือของใหม่นะนี่คือของเก่าสามองค์กลางแดดกลางฝนนั่นคือของเก่าของเก่ามีพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปมันสามพระองค์องค์หนึ่งเป็นพระองค์ธรรมองค์หนึ่งเป็นพระองค์คนองค์หนึ่งเป็นพระองค์แทนไปนั่งไหว้ทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ให้ครบทุกอย่างตั้งใจทำให้ครบทุกอย่างนี่ก็จะมีประโยชน์ จะได้มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์หาดูยากอาตมาจำได้ว่าจะมีที่ไหนสักแห่งในเมืองไทยเคยผ่านไปในโบสถ์นั้นมีพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปสามพระองค์แต่นึกไม่ออกเลยนะมีแต่องค์เดียวนั้นเอาแต่องค์เดียวแจกออกมาเป็นสามองค์ไม่จะเป็นองค์เดียวแจกก็เป็นสามองค์พระองค์ธรรมคืออย่างนั้นพระองค์คนคืออย่างนั้นพระองค์แทนหรือพระองค์เปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ที่แล้วแล้วมาคงจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างคุ้มเครือกันอยู่เดี๋ยวนี้มาเห็นชัดแยกให้เห็นชัดให้เห็นพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์นี้โดยประจักษ์ชัดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนั่นช่วยดับทุกข์ได้ลดเรื่องเราให้ออกจากกองทุกข์ได้คือพระองค์ธรรมพระองค์คนมาช่วยบอกมาช่วยสอนมาช่วยเป็นสื่ออีกทีหนึ่ง
เนี่ยพระองค์แทนพระองค์แทนนี่กันเราลืมพระองค์ธรรมถ้าเราเห็นพระองค์แทนเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นก็อย่าลืมพระองค์ธรรมนู่นองค์ที่แรกนู่นที่ผ่านมาทางพระองค์คนมาถึงพระองค์ธรรมนั่นเราเห็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระองค์แทนก็ขอทะลุไปถึงพระองค์ธรรมว่าพระพุทธรูปนี่ก็ทำแทนใครวะแทนพระองค์คนพระองค์คนนั้นมาจากไหนก็มาจากพระองค์ธรรมนั่นถ้าเห็นพระพุทธรูปอย่างนี้ก็อย่าหยุดอยู่แค่พระองค์แทนขอทะลุไปถึงพระองค์คนทะลุพระองค์คนไปถึงพระองค์ธรรมก็จะไม่เสียชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่เป็นพุทธบริษัทเป็นมนุษย์ผู้เป็นพุทธบริษัทรู้จักพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ไม่เชื่อก็ได้แต่เขาไปลองคิดดูถ้ามันไม่ครบทั้งสามพระองค์แล้วก็มันก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรนะมาถ้าไม่มีพระองค์ธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นไม่สำเร็จประโยชน์อะไรบวชก็ได้ตายเปล่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาตายเปล่ามันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันต้องมีพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงจะดับทุกข์มันหมดสามพระองค์แล้วทีนี้ก็จะว่าจะไปดูกันที่ไหนเออหากันที่ไหนจึงจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์ธรรมอยู่ที่ไหนโบสถ์อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่อินเดียหรืออยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์ธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนลองคิดดูอยู่ที่ไหน ถ้าบอกก็บอกได้เลยว่าอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณนั่นที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณนั่นม่านแห่งความโง่ของคุณอยู่ที่ไหนไปอยู่ดูที่หลังม่านพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นรูปเขียนในตึกนี้ก็มีอยู่รูปที่บอกอย่างนี้พระพุทธเจ้านั่นอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเมื่อคุณยังเอาม่านแห่งความโง่ออกไม่ได้มันก็บังเสียแล้วนะบังเสียไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่หลังม่านนั่งฉีกม่านเผาม่านทำลายม่านโอ้นั่งอยู่นี่เองนั่งอยู่นี่เองม่านแห่งความโง่ของเราอยู่ที่ไหนวะมันก็อยู่ในใจเรานั่นแหละม่านแห่งความโง่ของเราก็อยู่ในใจเรานั่นแหละไปทำลายม่านนั่นเปิดดูพระพุทธเจ้านั่งอยู่หลังม่านหลังม่านแห่งความโง่มันทำลายม่านแห่งความโง่คืออวิชชาอวิชชาเป็นม่านแห่งความโง่แหวกไปเสียก็ได้ทำลายเสียก็ได้เผาเสียเลยก็ได้พระพุทธเจ้าก็จะโผล่มาเองเราก็รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเพราะว่าอวิชชาไม่บังอีกต่อไปแล้วอวิชชาเป็นเหมือนม่านถูกเผาถูกทิ้งถูกอะไรหมดแล้วก็พบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่ต้องไปถึงอินเดียไม่ต้องไปถึงอินเดียอาตมาเคยไปแล้วก็ไม่พบพระพุทธเจ้าที่อินเดียแต่จะมาชักเห็นจริงโอ้มันอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของกูนะเว้ยก็เลยสนใจอยู่ที่จะเผาม่านเลิกม่านทำลายม่านอวิชชาให้อยู่พบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของเราแต่ละคนแต่ละคนมีม่านแห่งความโง่บังพระพุทธเจ้าของตนของตนไว้อย่ารักอวิชชาเลยอย่าสงวนอวิชชาเลยอย่าไปเอากับมันเลยพยายามให้ชนะให้เป็นอิสระเห็นตามที่เป็นจริงอย่าไปหลงบวกหลงลบหลงยินดียินร้ายที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปหลงตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยิ่งเพิ่มอวิชชามันยิ่งเพิ่มม่านให้หนาเข้าม่านให้หนาเข้าเลยไม่เห็นอะไรเลยเพราะอวิชชามันมากขึ้นมากขึ้นขูดกล่าวอวิชชาไว้เรื่อยไปก็อย่าให้มันก่อเกิดขึ้นมาได้แล้วก็จะบางลงจะเห็นพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติได้เหมือนพระพุทธเจ้าดับทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ที่เราไปสู่โลกุตระเนื้อโลกนั่นได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่พระพุทธเจ้ามีสามพระองค์
พระองค์กินอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของเราเองไปหากันที่นั่นไปหากันที่นั่นให้พบเสียก่อนตายอย่าให้ตายเปล่าอย่าให้ตายเปล่าให้พบเสียก่อนตายนี่เลยเรื่องพระพุทธเจ้าสามพระองค์ในความหมายนี้จบแต่ในความหมายอื่นยังไม่จบยังจะพูดกันวันหลังพระเจ้าสามองค์ในความหมายอื่นยังมียังพูดกันวันหลังวันนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนว่ามีอยู่พระองค์ธรรมพระองค์คนพระองค์แทนหรือพระองค์เทียมการบรรยายนี่มันก็หมดเวลาพร้อมกับหมดแรงมันก็จะต้องยุติการบรรยายยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเกิดกำลังใจเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมให้ลุล่วงไปถึงที่สุดให้พบจุดหมายปลายทางได้โดยกันจงทุกคนสืบต่อไปในกาลบัดนี้เถิดท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดสิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักต่อไปอีกเพราะว่ามันยังไม่หมด แล้วก็เป็นเรื่องที่ติดต่อกันไปด้วยคือเรื่อง พระพุทธเจ้าสามพระองค์ วันนี้มีนักเรียนมาร่วมด้วยมาก จะขอกล่าวปรารภเธอทั้งหลายที่เป็นนักเรียนว่าจงตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปก็โง่เท่าเดิมเนี่ยอยากจะพูดให้มันก้องโลกว่าโง่เท่าเดิมโง่เท่าเดิมไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับว่าโง่เท่าเดิมโง่เท่าเดิมถ้ามันยังโง่เท่าเดิมอยู่มันไม่รู้อะไรเพิ่มขึ้นมันก็ดักดานอยู่ที่นั่นแหละท่านวันหนึ่งมันต้องโง่ต้องฉลาดขึ้นกว่าเดิมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมาที่นี่กลับไปต้องฉลาดกว่าเดิมอย่าให้มันโง่เท่าเดิมซึ่งจะน่าเสียใจอย่างยิ่งใครจะรับผิดชอบครูพามาครูก็คงจะรับผิดชอบไม่ได้ถ้าว่าเธอเองไม่พยายามที่จะศึกษาให้ได้รับความรู้ใหม่แปลกเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กลับไปในลักษณะที่มันฉลาดกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมเ นี่ยขอตักเตือนกันตรงๆอย่างนี้ว่าจงพยายามตั้งใจฟังให้ดีให้รับความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งกลับไปด้วยถ้ามานั่งเล่นกันเสียมานั่งหยอกล้อกันเสียเอาหูเอาไปหนาเอาตาไปร่ายอย่างอื่นเสียมันก็ไม่มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมันน่าละอายทั้งครูที่พามาและทั้งเด็กที่มาเองทั้งสองฝ่ายเลยมันน่าละอายถ้ามันกลับไปไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบแทนจะต้องรับผิดชอบเอาเอง
จงพยายามให้กลับไปนี่ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นคุ้มค่ามาคุ้มค่าเวลาที่มาคุ้มค่าใช้จ่ายที่มาคุ้มค่าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยที่มาขอให้สนใจให้ทุกคนได้มีรายเพิ่มขึ้นแล้วก็กลับไปอย่างที่กล่าวแล้ววันนี้เราต้องพูดต่อจากที่พูดแล้วคือเรื่องพระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ยังไม่จบขอทบทวนแม่แก่พ่อแก่แม่แก่ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะต้องขอทบทวนว่าพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี้มันหมายความว่าอย่างไรกัน พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งคือพระองค์ธรรมเป็นองค์ธรรมที่ไม่มีเนื้อมีตัวไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีตัดสรู้ไม่มีประสูติไม่มีตัดสรู้เป็นพระองค์ธรรมอยู่ตลอดการนิรันดร นี่พระองค์นี้พระองค์ธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็หมายความเห็นพระองค์ธรรมพระองค์นี้จึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแต่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะเห็นกันไม่เห็นพระองค์คนพระองค์คนคือที่เป็นบุคคลที่เป็นบุคคลชื่อว่าสิทธัตถะเป็นโอรสพระเจ้าสุทโธทนะเกิดเมืองกบิลพัทแล้วก็ออกบวชแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็สอนแล้วก็นิพพานแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกองค์นี้ก็80ปีก็เหลือแต่กระดูกส่วนพระองค์ธรรมนั้นอยู่ตลอดนิรันดรนิรันดรไม่มีเวลาที่จะเป็นอายุจึงนับว่าเท่านั้นเท่านี้นั่นพระองค์ธรรมอยู่นี่พระองค์คน80ปีได้เผาแล้วเหลือแต่กระดูกพระองค์คนแต่แม้ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เห็นก็ยังไม่ได้เห็นนิพพานซะแล้วเผาซะแล้วก็เหลือแต่พระองค์ที่สามคือพระองค์แทนก็คือพระธาตุที่เหลืออยู่เป็นพระองค์แทนนี่พระธาตุที่เป็นพระธาตุที่แท้จริงก็ยากที่จะได้เห็นยากที่จะได้เห็นพระธาตุที่แท้จริงเป็นพระองค์แทนถ้าได้เห็นพระธาตุที่แท้จริงก็ยังดีว่าไม่ได้เห็นแต่เนื่องจากหายากเนื่องจากไม่เคยมีหาดูยากจึงมีเกิดพระองค์แทนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าพระองค์เทียมหรือทำเทียมขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนี่เพิ่งมีเมื่อพ.ศ .600-700 นะฮะพระพุทธเจ้าองค์จริงนิพพานไปแล้วเราพ.ศ.600-700จึงมีคนรู้จักทำพระองค์เทียมคือเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วก็ทำกันมาจนบัดนี้ เรามีพระพุทธเจ้าหลายชนิดหลายรูปแบบเรามีพระองค์ธรรมมีนิรันดร นิรันดรเห็นไม่เห็นก็ตามใจถ้าเห็นก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วก็มีพระองค์คนคือเป็นบุคคลที่มีพระองค์ธรรมอย่างเต็มที่ได้ตรัสรู้เพราะการเห็นพระองค์ธรรมนี่เป็นพระองค์คนขึ้นมาเราก็ไม่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวที่บันทึกไว้พระองค์คนก็นิพพานแล้วเหลือแต่พระองค์แทนคือพระสารีริกธาตุเราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วก็เรามักจะได้เห็นชนิดที่ไม่รู้ว่าอะไรคือมันเป็นเหมือนกับเม็ดไข่มุกพระธาตุพระองค์จริงๆในอินเดียที่ไปดูมาเป็นกระดูกเผาทั้งนั้นไม่มีเม็ดไข่มุกแต่พระธาตุแถวเมืองไทยแถวเมืองลังกานี่เป็นเหมือนเม็ดไข่มุกไม่รู้มาอย่างไรกัน
เอาก็ยังไม่ค่อยได้เห็นยากที่จะได้เห็นคราวนี้ก็มีพระองค์แทนชนิดที่ทำขึ้นมา ไม่เหมือนคือพระพุทธรูปนี่มีมากมายมากมายมหาศาลจะต้องรู้จักใช้พระพุทธรูปพระองค์เทียมพระองค์แทนนี่ให้เป็นใช้พระพุทธรูปนี่ให้เป็นคือให้เห็นพระพุทธรูปแล้วให้เข้าใจลึกนึกถึงพระองค์คนพระองค์คนฉันเห็นพระองค์คนแล้วทะลุแทงทะลุต่อไปอีกเห็นพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมเห็นพระองค์ธรรมนั่นแหละจึงจะชื่อว่าเห็นองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่เราพูดกันไปแล้วเมื่อคราวก่อนวันเสาร์ก่อนที่นี่วันนี้ก็จะพูดถึงว่าทำอย่างไรที่จะเห็นพระองค์ธรรมเห็นพระองค์ธรรมก็จะได้เห็นพระองค์จริงเห็นพระองค์ธรรมจึงเห็นพระองค์จริงเอามาพูดกันให้เข้าใจเรื่องเห็นพระองค์ธรรมอาตมาเชื่อว่าลูกเด็กๆทั้งหลายนี่ก็ฟังเข้าใจถ้าเขาตั้งใจจะฟังถ้าเขาตั้งใจจะฟังเมื่อเขาอยากจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเขาคงจะตั้งใจฟังถ้าเขาจะเป็นลูกผีก็ตามใจเขาไม่ต้องฟังก็ได้ก็เป็นผีไปเลยถ้าเขาจะเป็นลูกคนก็สนใจจะเรื่องคนเรื่องปากเรื่องท้องเลยถ้าเขาจะเป็นลูกเทวดาก็บ้ากามมันไม่ตามพอใจบ้ากามมันตามพอใจมันได้เป็นลูกเทวดานี่ถ้าว่าจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ฟังให้ดีคอยฟังให้ดีให้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเกิดขึ้นในใจเรื่องนี้จะต้องขอยืมคำพูดหรือหลักการที่เขาพูดเขาสอนกันอยู่ในฝ่ายมหายานพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็คือพระพุทธศาสนาเดียวกันนั่นแหละแต่เขาจะพยายามอธิบายมันง่ายให้มันกว้างให้มันง่ายให้มันเข้าใจได้สำหรับทุกคนให้มากคนขึ้นจึงถูกเรียกมหายานหรือยานที่ใหญ่ที่กว้างที่พาไปได้มากมากเขาก็มีคำอธิบายชนิดที่ช่วยเข้าใจง่ายหรือกว้างออกไปบางเรื่องบางอย่างเรายืมคำอธิบายของพวกฝ่ายนี้มาช่วยก็จะเข้าใจได้ง่ายอย่างตัวอย่างที่อาตมาจะเอามาพูดให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้แหละคือเรื่องพระพุทธเจ้าสามองค์ก็คือใช้ของพระพุทธเจ้าสามองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าสามองค์ตั้งใจกำหนดใหม่นะสามองค์นี้ชื่อไม่เหมือนก่อนนะ องค์ที่หนึ่งเรียกว่าอาทิพุทธะอาทิพุทธะพุทธะพระองค์ต้นพระองค์แรกพระองค์ต้นตั้งต้นองค์จุดตั้งต้นอาทิพุทธะแล้วต่อมาชื่อว่าทยานีพุทธะทยานีพุทธะองค์ต่อมาก็เรียกว่ามานุสีพุทธะจำแต่ชื่อไว้สามชื่อก่อนอาทิพุทธะทยานีพุทธะทยานีทอทงแล้วก็มานุสีสบพุทธะอาทิพุทธะพระพุทธเจ้าพระองค์ต้นพระองค์แรกพระองค์จุดตั้งต้นทั้งหมดทั้งสิ้นองค์นี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุแห่งการรู้เรียกว่าธาตุแห่งโพธิธาตุก็ได้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติหรือโพชธาตุก็ได้แปลว่ารู้เหมือนกันโพธิธาตุโพชธาตุธาตุแห่งความรู้มันเป็นประเภทวิญญาณธาตุมีความสามารถในการที่จะรู้ที่ควรจะรู้เนี่ย
ป็นธาตุแห่งความรู้มีอยู่ทั่วไปเป็นก่อนสิ่งใดถ้าว่าธาตุนี้มันเข้าไปอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะรู้จักอะไรได้การที่ต้นไม้รู้จักกินอาหารรู้จักเจริญเติบโตก็เพราะธาตุนี้การที่สัตว์เดรัจฉานรู้จักอะไรต่ออะไรตามประสาสัตว์เดรัจฉานก็ธาตุนี้การที่มนุษย์รู้อะไรได้รู้นั่นรู้นี่ได้ก็เพราะธาตุนี้มันเข้าไปสิงเ นี่ยอาทิพุทธะเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ในที่ทั่วไปเป็นนิรันดรเป็นนิรันดรมีอยู่ตลอดเวลานี่เรียกอาทิพุทธะพระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาที่นี่จะเกิดองค์ที่สองได้อย่างไรเรียกว่าทยานีพุทธะถ้าเป็นคำบาลีก็ชานีพุทธะพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแต่ฌานมาเกิดมาแต่ฌานเมื่อจะมีพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็คุณทำฌานทีคุณทำฌานทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิพร้อมที่จะให้เป็นสมาธิสูงสุดก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเมื่อท่านทำสมาธิสำเร็จพระอาทิพุทธะคือธาตุแห่งความรู้ธาตุแห่งโพธิมันจะเข้ามาในจิตที่เป็นสมาธิในจิตที่เป็นสมาธิมันจะมีอาทิพุทธะคือธาตุแห่งความรู้เมื่อไม่เป็นสมาธิมันไม่เข้ามาเมื่อไม่เป็นสมาธิมันไม่เข้ามาหรือมันไม่ปรากฏมันจะปรากฏก็แต่อย่างชนิดธรรมชาติธรรมดาที่ยังไม่ดับทุกข์การที่จะมาถึงรู้จนดับทุกข์นี่ทำสมาธิให้ดีทำสมาธิให้ถึงที่สุดถึงขนาดที่ว่าจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงพอเราทำฌานนี้ปรากฏในจิตใจพระพุทธเจ้าที่เป็นอาทิพุทธะก็จะมาสิงสถิตอยู่ในจิตใจคือในฌานนั่นเองมาตั้งอยู่ในฌานมาออกจากฌานมาเกิดจากฌานเป็นพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเมื่อจิตเป็นสมาธิจึงได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าในฌานเกิดจากฌานต้องทำสมาธิจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองคือทยานีพุทธะท่านเป็นทยานีพุทธะมาสิงอยู่ในร่างกายใครมาอยู่ในร่างกายใครมนุษย์คนนั่นก็เป็นมานุษย์พุทธะขึ้นมาคือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลขึ้นมาลูกเด็กๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเธอลองฟังให้ดีสิว่าถ้าเธอทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ธรรมชาติองค์อาทิพุทธะจะเข้ามาปรากฏในสมาธิแล้วสมาธิมีอยู่ในจิตใจเราในตัวเราตัวเราก็เป็นมานุษย์พุทธะขึ้นมาพระพุทธเจ้าสามองค์นี้นะจะช่วยได้มากจะช่วยเราเห็นแจ้งองค์ธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเราทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าอาทิพุทธะจะเข้ามาเป็นทยานีพุทธะอยู่ในจิตใจและในร่างกายที่มีจิตใจเป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นมานุษสีพุทธะคือพุทธะที่เป็นมนุษย์ที่นี่กล่าวตามฝ่ายเทวาว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์นะมีอย่างสัมมาสัมพุทธะก็มีอย่างปัจเจกพุทธะก็มีอย่างอนุพุทธะก็มีก
ข้อนี้เข้าใจได้ง่ายแหละถ้ามันเก่งมากทำได้ดีมากที่สุดมันก็เป็นถึงขนาดสัมมาสัมพุทธะอย่างพระสิทธัตถะอย่างนี้ท่านก็ทำได้มากทำเก่งถึงที่สุดก็ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือองค์อื่นๆที่ไม่เก่งถึงขนาดนั้นก็ได้เป็นปัจเจกพุทธะรู้เท่าที่รู้ดับทุกข์ของตัวสอนคนอื่นไม่ได้นี่ถ้ายังไม่เก่งถึงขนาดนั้นลดลงมาก็เป็นอนุพุทธะรู้ตามรู้ตามได้ยินได้ฟังรู้ตามได้ปฏิบัติตามแค่นี้ก็เป็นอนุพุทธะนั้นมานุสีพุทธะนี่เราจะเป็นอย่างสัมมาสัมพุทธะก็ได้ปัจเจกสัมพุทธะก็ได้อนุพุทธะก็ได้แม้แต่อนุพุทธะก็ดีกว่าไม่เป็นเสียเลยนั่นดีกว่าไม่เป็นเสียเลยสัมมาสัมพุทธะมันสูงไปปัจเจกพุทธะก็ยังสูงไปเอาแค่อนุพุทธะกันซึ่งพอจะเป็นได้โดยกันทุกคนขอทบทวนอีกว่าทำสมาธิให้สำเร็จทำสมาธิเป็นสมาธิโดยแท้จริงแล้วก็พระอาทิพุทธะก็จะเข้ามาปรากฏในสมาธินั้นและสมาธินั้นก็มีไปเป็นทยานีพุทธะทยานีพุทธะมีอยู่ในร่างกายของผู้ใดผู้นั้นก็เป็นมานุสีพุทธะขึ้นมาสามขั้นสามชั้นสามเกรดคือชั้นสัมมาสัมพุทธะก็ได้ชั้นปัจเจกพุทธะก็ได้ชั้นอนุพุทธะก็ได้นี่มันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้แต่เราก็ไม่ทำเราไม่ทำเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้เพราะเราไม่สนใจเราไม่สนใจเราอยากจะเป็นลูกผีอยากเป็นลูกพระพุทธเจ้ายังจะเป็นลูกผีจะเล่นตลกหลอกลวงหากินไปตามเรื่องนี่เป็นลูกผีหรือเป็นลูกคนมันก็เห็นในเรื่องปากเรื่องท้องหรือมันจะเป็นลูกเทวดากำบ้ากามกันสุดเวียงต่อมามันอยากจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละมันจึงจะพยายามพยายามจนรู้จตุราริยสัจว่าความทุกข์เกิดอย่างไรจะดับทุกข์กันอย่างไรทำความเข้าใจกันให้ดีๆพระพุทธเจ้าสามพระองค์เรื่องนี้เรื่องเดียวนี่ทำจนในจิตใจนี่เหมาะสมสำหรับอาทิพุทธะเนี่ยตามธรรมชาติโพธิธาตุตามธรรมชาติจะมาปรากฏในจิตใจปรากฏในจิตใจไหนจิตใจนั้นก็เป็นทยานีพุทธะมีอยู่ทยานีพุทธะมีอยู่ในร่างกายไหนร่างกายนั้นก็เป็นมานุสีมานุสีคือมนุษย์อาทิพุทธะเดิมแท้ทยานีพุทธะมามีอยู่ในฌานมานุสีพุทธะมาอยู่ในความเป็นมนุษย์เราก็มีพระพุทธเจ้าอย่างอาทิพุทธะก็ได้เอามาเป็นทยานีพุทธะก็ได้เอามาเป็นมานุสีพุทธะก็ได้อาตมามองเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้พยายามอย่างนี้คนอื่นเขาไม่อาจจะเข้าใจอย่างนี้เขาจะไม่จะว่าอย่างนี้เขาจะอธิบายอย่างนี้บ้าก็ได้นะบอกให้รู้นะเขาไม่เชื่อก็ไม่เห็นด้วยเขาอธิบายอย่างนี้ฉันไม่เห็นด้วยก็ตั้งใจเขาเลยแต่ฉันเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันสามารถทำได้อย่างนี้พอเราเป็นมานุสีพุทธะก็แล้วเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำก็จนใจดีๆ ทีนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องร่างกายกายของพระพุทธเจ้ากายที่ปรากฏ รูปกายคือร่างกายที่จะเป็นที่ปรากฏเป็นที่สังเกตเขาเรียกกันว่ากายนี่ก็สามอีกแหละสามอีกแหละฟังดีๆสามมันเรื่อยไป
พระพุทธเจ้านะมีสามกายมีสามกายสัมโพคกายสัมโพคกายที่หนึ่งคือกายธรรมดาธรรมดาร่างกายธรรมดานี่ที่กินข้าวกินปลาเติบโตทุกวันนี่เป็นสัมโพคกายกายเนื้อเรียกว่ากายเนื้อก็แล้วกัน ทีนี้อีกกายที่สองก็ธรรมกายธรรมกายคือธรรมะที่มีอยู่รวมกันเข้าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกายเรียกว่าธรรมกายกายธรรมะเอาธรรมะเป็นกาย ร่างกายของท่านก็มีเหมือนเราแต่ธรรมกายของท่านมีมากกว่าเราและยังมีอีกกายหนึ่งคือว่าที่จะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะแก่เหตุการณ์เนี่ยคือกายที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะกับเหตุการณ์เรียกว่านิรมานกายนิรมานกายกายเปลี่ยนแปลงไอ้ที่เป็นสัมโพคกายมีเนื้อมีหนังก็มีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเหมือนเราเนี่ยมีสัมโพคกายแล้วก็มีธรรมกายธรรมกายมีธรรมะสูงสุดดับทุกข์ได้ครบทุกอย่างทุกประการในแง่ของปริยัติก็มีปฏิบัติก็มีปฏิเวทก็มีท่านมีครบหมดท่านมีธรรมกายธรรมกาย อยู่เนื้อความทุกข์เนื้อความทุกข์แล้วก็มีนิรมานกายมีนิรมานกายคือท่านจะเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมกับที่ว่าจะทำอะไร บางทีเราเรียกท่านว่าภควาท่านเป็นผู้มีร่างกายในลักษณะที่แจกพระธรรมแจกพระธรรมแจกพระธรรมภควานี่แปลว่าแจกพระธรรมท่านจะมีร่างกายที่เหมาะสมที่จะแจกพระธรรมเรียกว่าภควาจะได้เป็นพื้นฐานคำนี้เรียกเป็นพื้นฐานภควาบางเวลาเราเรียกท่านว่าอรหังแปลว่าสิ้นสุดแห่งวัฏฏะสิ้นสุดแห่งวัฏฏะเมื่อท่านจะแสดงให้เราดูว่าสิ้นสุดแห่งวัฏฏะเราเรียกท่านว่าอรหังสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดแห่งวัฏฏะตอนนี้ท่านเป็นรูปอรหังมีลักษณะเป็นอรหัง ที่เมื่อท่านตรัสรู้เองโดยชอบตามลำพังพระองค์เองเราเรียกท่านว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธทีนี้เมื่อท่านทรู้แล้วท่านก็มีรูปเป็นวิชาจรณะสัมปันโนไม่ต้องจดที่มันโอกที่มันสวดอยู่ทุกวันวิชาจรณะสัมปันโนมีรูปที่สมบูรณ์ด้วยวิชาด้วยจรณะนี่กายนี่ก็มีรูปเป็นวิชาจรณะสัมปันโนท่านแสดงท่าทางดูสุขะโตไปดีไปเหนือความทุกข์ไปเหนือปัญหาไปดีคือว่าหมดทุกข์สิ้นเชิงที่บางทีท่านก็แสดงรูปออกมาเป็นโลกวิทูโลกวิทูรู้หมดทุกโลกคำว่ารู้หมดทุกโลกนี่กว้างขวางอยู่นะเข้าใจดีๆนะ คือท่านรู้โลกนะรู้เหตุให้เกิดโลกนะรู้ความดับสนิทแห่งโลกนะรู้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกนะคืออริยสัจอริยสัจนั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนคำว่าทุกข์มาเป็นคำว่าโลกมันก็สี่เหมือนกันท่านรู้โลกโลกะวิทูรู้แจ้งโลกเล่าเรื่องตรงนี้ที่ควรจะรู้กันสักนิดก็ดีเหมือนกันเทวดาองค์หนึ่งมันเก่งมากมันจะชื่อว่าโรหิตัสสะหรืออะไรลืมซะแล้วนะชื่อไม่สำคัญเทวดาองค์นี้นะองค์หนึ่ง มีความเร็วเหาะเร็วไปเร็วมันก็ลูกศรที่ไปในที่ว่างลูกศรที่ไปในที่ว่างเร็ว มันมีความเร็วเท่านั้นแล้วมันก็เหาะ
ไปด้วยความเร็วเท่านั้นแหละเป็นกลับหนึ่งเหาะไปกลับหนึ่งตลอดชีวิตก็ตามนะเหาะไปกลับหนึ่งมันก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกมันหมดท่ามันเสียใจมันท้อถอยนี่จะไปถึงที่สุดโลกกันตรงไหนวะกูแล่นไปด้วยความเร็วมันก็ลูกศรแล้วก็แล่นกันทั้งกลับแล้วยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกมันหมดท่ามันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังมีความเร็วอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปอย่างนี้กลับหนึ่งแล้วก็ยังไม่ถึงที่สุดที่สุดของโลกที่สุดของโลกไม่ถึงพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างอาตมาไอ้บ้าพระพุทธเจ้าคงไม่พูดจับคาอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนะโว้ยแกจะวิ่งไปหาที่ไหนไอ้ที่สุดโลกมันอยู่ในร่างกายนี่ที่ยาวาหนึ่งนี่โลกก็ดีอยู่ในร่างกายนี่ที่ยาวาหนึ่งเหตุให้เกิดโลกก็ดีอยู่ในร่างกายนี่ที่ยาวาหนึ่งความดับสนิทแห่งโลกที่สุดแห่งโลกนี้ก็ดีมันอยู่ในร่างกายนี่ที่ยาวาหนึ่งวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกมันอยู่ในร่างกายนี่ที่ยาวาหนึ่งสัญญาสัมโนคือว่ามันมีร่างกายที่ยังมีสัญญาและใจ คือยังมีจิตยังมีตามีสัญญายังมีสัมปรดีรู้สึกสัมปรดีมีทั้งสัญญามีทั้งใจมันก็ต้องร่างกายที่เป็นไม่ใช่ร่างกายตายแล้วร่างกายที่ยังเป็นอยู่มีสัญญาและใจแกหาเถอะจะพบที่สุดโลกที่แกไปหาตั้งกลับนี่ที่สุดแห่งโลกคือโลกทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูท่านรู้จักโลกไอ้เทวดาบ้านั้นมันเที่ยวหาข้างนอกหาตั้งกลับแล้วยังไม่พบว่าสุดโลกกันที่ตรงไหนนี่พระพุทธเจ้าบางเวลาท่านแสดงบทบาทออกมาเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกบางเวลาท่านแสดงบทบาทออกมาเป็นอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ เป็นสารถิฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าท่านฝึกได้หมดท่านเป็นสารถิฝึกคนที่มีพยศให้หายพยศฝึกเป็นสารถิอย่างยิ่งไม่มีใครดีกว่าบางเวลาท่านแสดงบทบาทเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังแสดงบทบาทเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษย์บางเวลาแสดงบทบาทเป็นพุทโธพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางเวลาท่านแสดงบทเป็นภควาภควาแจกธรรมะนี่ท่านบิดเบือนนิรมิตนิรมานกายได้หลายแบบกายอย่างนี้ของท่านก็มีนี่ก็ยืมคำของฝ่ายมหายานมาอธิบายอย่างนี้ฝ่ายมหายานแท้ๆก็จะว่าอย่างไรก็ตามใจก็เถอะแต่เราอธิบายอย่างนี้เพื่อเรารู้จักพระพุทธเจ้าทุกกายทุกกายเป็นร่างกายดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ก็ได้เป็นธรรมกายเป็นกายของธรรมะก็ได้เป็นกายที่แปลงรูปต่างๆนานาสารพัดอย่างแล้วแต่ว่าจะทำงานอะไรจะทำหน้าที่อะไรเหมือนว่าเราคนหนึ่งเนี่ยอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเราก็แปลงได้เราจะแปลงเป็นขโมยก็ได้เป็นโจรก็ได้เป็นเศรษฐีก็ได้เป็นขอทานก็ได้เป็นชาวนาก็ได้เป็นชาวประมงก็ได้เราแปลงร่างกายของเราได้หลายๆอย่างกันแต่มันมักจะไปในทางไม่ไหวนี่หมายความไปในทางที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็แปลงได้มากเหมือนกันอย่างน้อยก็ก้าวกายก้าวร่างกาย
ที่เราสวดเป็นบทพระพุทธคุณอยู่ที่คนโง่มันไม่เห็นทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านมาแสดงทั้งเก้าตาอย่างนี้คนโง่มันก็ไม่เห็นอยู่นั่นมันโง่เท่าเดิมมันไม่เห็นคอยรู้จักพระกายให้ดีๆว่าเป็นกายอย่างนั้นก็มีเป็นกายอย่างนี้ก็มีเป็นกายอย่างนั้นก็มีเป็นสามกาย อ้าวทีนี้เรื่องกายนี่ดูกันฝ่ายเถรวาทกันบ้างฝ่ายเถรวาทเราที่ไม่ใช่ฝ่ายมหายานในพระไตรปิฎกโดยตรงก็มีกายเหมือนกันมีธรรมกายมีพรหมกายแล้วก็มีภูตกายพระเจ้ามีกายหรือสิ่งที่แทนกายใช้คำแทนว่ากายเนี่ยว่ามีธรรมกายนี่เหมือนกันกายธรรมะมีธรรมะเป็นกายเรียกว่าธรรมกายธรรมกายโยมีกายเป็นธรรม ทีนี้ก็มีพรหมกายโยมีพระคุณคุณค่าอันใหญ่หลวงมีคุณพระคุณมีคุณเป็นธรรมเรียกว่าพรหมกายโยแล้วก็มีดินน้ำลมไฟเนี่ยเรียกว่าภูตกายโยกายที่เป็นรูปธรรมภูตกายโยมีกายดินน้ำลมไฟก็มีพรหมกายโยคุณความดีความงามความประเสริฐอะไรต่างๆที่เป็นพระคุณเรียกว่าพรหมกายแล้วก็มีธรรมกายโยเป็นความรู้เป็นโพธิเป็นธรรมะเนี่ยธรรมกาย จำไว้อีกสามคำว่าธรรมกายและพรหมกายก็ภูตกายสามทั้งนั้นเห็นไหมคือว่าจะจำกันง่ายๆสามทั้งนั้นว่ากันมาอีกทีว่าสามพระพุทธเจ้าทั้งสามที่ท่านยังไม่รู้จักเอามาจากต้นเลยว่าพระองค์ธรรมเป็นธรรมกาย สากลนิรันดรตลอดนิรันดรนั่นพระองค์ธรรมแล้วพระองค์คนคือบางคนที่มีพระองค์ธรรมมาสิงสถิตอยู่นี่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนเช่นพระสิทธัตถะเป็นต้นต่อมาเป็นพระองค์แทนคือพระธาตุกระดูกพระสารีริกธาตุต่อมามีพระองค์แทนชั้นเทียมออกมาอีกมีพระพุทธรูปมีอะไรต่างๆนี่ก็สามองค์แล้วนะ รู้จักแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ใช้ประโยชน์ให้ครบได้ทั้งสามองค์ต้องถือว่ายังไม่รู้จักนะอย่าอวดดีนะมีพระพุทธรูปเสียเปล่าๆมีพระธาตุเสียเปล่าๆมีพระรูปเขียนรูปวาดอะไรเสียเปล่าๆนี่พระพุทธรูปเสียเปล่าๆก็มีนะระวังให้ดียังไม่รู้ถ้ายังไม่รู้ก็มีพระพุทธรูปเสียเปล่าๆพระพุทธรูปองค์นี้แหละใครรู้หรือใครแทงตลอดพระพุทธรูปที่เป็นพระองค์แทนไปถึงพระองค์คนแล้วแทงตลอดพระองค์คนไปถึงพระองค์ธรรมใครทำได้สามพระองค์งานนี้ถ้าอยากจะทำได้อยากจะทำให้ได้ก็ทำอย่างที่ว่าเลยอุตส่าห์ฝึกสมาธิให้จิตเป็นสมาธิถึงที่สุดสมาหิโตยทาภูตังกชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงบาลีที่สวดกันอยู่สมาหิโตเป็นสมาธิแล้วยทาภูตังสมมปัญญายปัสสติย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงพอท่านทำสมาธิได้ได้ธาตุแห่งพุทธะธาตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าจะเข้าปรากฏแก่จิตที่เป็นสมาธินี่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าอาธิ
อาทิพุทธะที่เป็นธาตุตามธรรมชาติมาปรากฏแก่จิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าเรามีทยานีพุทธะเพราะว่าอาทิพุทธะเข้ามาสิงในจิตที่เป็นสมาธิมีทยานีพุทธะเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วก็มีมานุสีมานุสีพุทธะพุทธะที่เป็นมนุษย์พุทธะที่เป็นมนุษย์แล้วก็มีความเป็นมนุษย์ที่เป็นพุทธะนี่ก็สามองค์มีรู้จักสามองค์มีมาให้รู้จักที่พุทธะองค์เดิมตลอดกาลนิรันดร อนันตองค์นิรันดร อาทิพุทธะเป็นธาตุตามธรรมชาติมาปรากฏแก่จิตที่เป็นสมาธิจิตนั้นก็เป็นทยานีพุทธะขึ้นมาบุคคลคนนั้นก็เป็นมานุสีพุทธะขึ้นมานี่ก็สามองค์อีกเหมือนกันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราถึงพระพุทธะพระองค์จริงจะเอากันหรือยังไม่เห็นใครสนใจทำสมาธิเลยไม่เห็นใครสนใจทำสมาธิเลยพลังก็อีกยังสนใจทำสมาธิมากกว่า ต้องสนใจทำสมาธิแล้วองค์อาทิจะมาปรากฏในสมาธิ มีสมาธิปรากฏเป็นองค์เริ่มแล้วมันก็เป็นมนุษย์พุทธะมานุษย์พุทธะเป็นผู้ตรัสรู้นั่นแหละที่มานุษย์พุทธะยังมีเป็นชั้นชั้นต่อรองอีกนะต่อรองยังเป็นสามชั้นเหรอชั้นดีชั้นเลิศก็เป็นสัมมาสัมพุทธะขออนุญาตไกลไกลเกินไปยากเกินไปเอาเป็นแค่ปัจเจกพุทธะก็ยังดีถ้าปัจเจกพุทธะยังสูงไปก็เป็นอนุพุทธะอนุพุทธะรู้ตามรู้ตามรู้ตามก็ยังดียังมีให้เลือกได้เป็นสามขั้นสูงสุดไม่มันเหลือวิสัยไม่พูดปัจเจกพุทธะยังอยู่ในวิสัยแต่ว่ามาอนุพุทธะต้องอยู่ในวิสัยทุกคนทุกคนทุกคนเพราะได้เป็นตามมากตามน้อยมันเป็น อนุพุทธะมารู้จักร่างกายหรือกายของพระพุทธเจ้าในกายที่เป็นร่างกายก็ได้ในกายที่เป็นธรรมะก็ได้ในกายที่เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับที่จะทำหน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้กี่ร้อยอย่างพันอย่างนิรมาณกายเปลี่ยนแปลงได้ก็ควรจะรู้จักไว้ด้วยถ้าเราไม่สวดพุทธคุณกันเสียเปล่าๆเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างน้อย9 รูป9 รูป9 อย่าง9 ชนิดเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงมาเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นวิชาจรณสัมปันะเป็นสุขตะเป็นโลกวิทะอนุตตรสารถิแล้วก็เป็นสัทธาเทมุสานังแล้วก็เป็นพระควาท่านแปลงรูปมาทำหน้าที่ต่างๆต่างๆต่างๆในการช่วยมนุษย์ให้รอดได้ถ้าเราจะไปดูที่ธรรมะที่ธรรมะก็กายก็เป็นกายธรรมะถ้าเราไปดูที่คุณความดีความวิเศษความมีประโยชน์ความประเสริฐของท่านก็เป็นพรหมกายพรหมกายถ้าไปดูที่เนื้อหนังร่างกายก็เป็นภูตกายเป็นภูตกายมีให้เลือกสำหรับจะดูมันไม่เหลือวิสัยแต่ว่าเรามันไม่ดูนี่จะทำยังไงเรามันไม่ดูเราไม่สนใจจะดูเราไม่สนใจจะศึกษาเนี่ยจะไม่ให้โง่เท่าเดิมยังไง ปีนี้ก็โง่เท่ากับปีกลายระหว่างปีหน้าจะโง่เท่ากับปีนี้นะโง่เท่าเดิมก็บอกทุกคนแหละทั้งพ่อแก่แม่แก่ทั้งลูกอ่อนเลยระวังโว้ยโง่เท่าเดิมนี่ไม่ไหวโว้ยโง่เท่าเดิมนี่ไม่ไหวโว้ยขอให้ตามันเบิกกว้างเห็นกว้างเห็นไกลออกไกลกว่าที่แล้วมา
มีท่านเธอมาที่นี่แล้วกลับไปบ้านนะขออย่าให้โง่เท่าเดิมนะ ฉันอุตส่าห์พูดทั้งนี่ก็เพื่อว่าเธอจะไม่โง่เท่าเดิมนะเพื่อว่าเธอจะกลับไปบ้านโดยไม่ต้องโง่เท่าเดิมถ้าเธอไม่ฟังก็ตามใจนั่งเล่นนั่งหยอกนั่งล้อนั่งคุยอะไรกันเสียก็ได้โง่เท่าเดิมกลับไปบ้านสมน้ำหน้าแมวหรือสมน้ำหน้าใครก็ไม่รู้ถ้ามันโง่เท่าเดิมมันโง่เท่าเดิมไม่ขอให้ทุกคนอย่าโง่เท่าเดิมอย่าโง่เท่าเดิมฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องการกันอยู่ก็ลำบากเหมือนกันมันอยากจะเป็นลูกผีลูกผีหลอกล้อนไปตามเรื่องจะเป็นลูกคนหาใส่ปากใส่ท้องไปตามเรื่องจะเป็นลูกเทวดาก็บ้ากามไปตามเรื่องถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีที่สุดจะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงดับทุกข์ได้หมดจดสิ้นเชิงไปเลือกเอาเองอยากเป็นลูกผีก็เอาอยากเป็นลูกคนก็เอาอยากเป็นลูกเทวดาก็เอาอยากเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เอาตามใจเธอตามใจพวกเธอตามใจเธอไม่มีการอะไรกันได้ก็เรื่องนี้มันเสรีภาพบังคับกันไม่ได้แต่จะต้องรู้จักเอาเองรู้จักค่ารู้จักคุณค่ารู้จักการที่เกิดมามีค่าไม่เสียชาติเกิดจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่เสียชาติเกิดเราว่าไม่มีอะไรนอกจากตามพระพุทธเจ้าไปตามพระพุทธเจ้าไปเหมือนพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนี่ก็รู้จักพระพุทธเจ้าเสียทั้งสามพระองค์ในทุกแง่ในทุกมุมตามที่กล่าวมาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าเสียทั้งสามพระองค์ในที่สุดก็เหลือองค์เดียวพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมองค์แท้องค์จริงถึงองค์นั้นแล้วเรื่องมันก็จบมันก็ดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นอันว่าวันนี้เราก็ได้พูดกันถึงพระพุทธเจ้าสามพระองค์มีค่ามีประโยชน์มีคุณค่าเท่ากับพูดกันตั้งปีพูดกันทั้งปีมีประโยชน์เท่ากับพูดกันทั้งปีเดี๋ยวนี้พูดเพียงเกือบชั่วโมงนี่ก็พอแล้วพอแล้วใช้เวลาเพียงเกือบชั่วโมงพูดเรื่องที่มีประโยชน์เท่ากับคุณค่าทั้งปีทั้งชาติตลอดทั้งชาตินะแล้วแต่มาก็เหนื่อยแล้วด้วย มีแรงจะพูดมันก็ขอยุติว่าเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์กันในทุกแง่ทุกมุมทุกชั้นทุกลำดับทุกลักษณะแล้วก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าที่เราควรจะได้รับแล้วก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่เสียทีที่เกิดมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เปิดโอกาสเพื่อคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมจิตใจของท่านทั้งหลายให้กล้าหาญเข้มแข็งให้มีกำลังในการที่จะปฏิบัติตามธรรมะนั้นให้สำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วทุกๆประการสืบต่อไปในกาลบัดนี้